my beautiful girl, beautiful girl. 그대는 아름다운 나의 beautiful. ทำไมน่ากลัวจังตาดำปากแดงวันนี้ขอฉีกกฎนิดนึงเนาะตาดำปากแดงค่ะช่วงฮาโลวีนใกล้เข้ามาแล้วค่ะอยากจะให้ทุกคนลองมาแต่งตามดูนะคะไม่อยากให้เป็นแบบโหเป็นผีเป็นสัตว์ประหลาดอะไรน่ากลัวนะคะเป็นผู้หญิงอย่างเราก็ขอสวยนิดนึงค่ะแนวแม่มดแม่มดเซ็กซี่นิดค่ะก็ได้อินสปิเรชันมาจากแองเจลิกนะคะในเรื่อง Dark Shadow นั่นเองนะคะไว้ทำยากง่ายยังไงไปติดตามชมกันในวิดีโอเลยดีกว่าค่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะทำเสร็จไปแล้วข้างหนึ่งคราวนี้เราจะฉีกกดนิดนึงนะตาดำปากแดงปกติเขาจะให้ตาดำปากนูดหรือปากแดงตานูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้ฉีกกดเลยนะคะเป็นฮาโลวีนนะจ๊ะเริ่มเลยค่ะในอายแชโดว์นะคะวันนี้สีที่เราต้องการจะใช้นะคะมี3สีนะคะมีขาวเทาแล้วก็ดำนะคะเราเริ่มจากสีขาวก่อนค่ะสีขาวอย่างนี้นะคะค่ะวิงวิงก็ได้นะคะหรือไม่วิงก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะคือบางทีเราใช้อินสปิเรชันเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องว่าต้องเหมือนเปรียบนะคะเอาเป็นที่ได้ความรู้สึกคล้ายๆกันนะคะอันนี้จะใช้ของโคเซ่ค่ะเป็นซิงเกิลอายแชโดว์สีขาวโอเคเวลาลงนะคะเราลงให้ทั่วเปลือกตาก่อนก็ได้ค่ะเน้นไปที่โหนกคิ้วข้างบนนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราขอลงสีเทานะคะสีเทาอันนี้จิ๊บใช้ของคาทีสค่ะสีเทาอยู่ในพาเลทนี่นะคะเทาตัวนี้ด้านนะคะไม่มีวิงวิงนะคะเราไม่ควรจะใช้วิงทั้งหมดนะคะเราควรจะใช้ด้านบ้างวิงบ้างผสมกันนะคะให้ทาตรงรอยพับเปลือกตาด้านหน้านะคะช่วงข้างหน้าเนี่ยค่ะใช้สีดำค่ะวันนี้ใช้ของ NARS นะคะสี Night Beat ค่ะอันนี้จะมีตัววิงสีเงินนิดนึงนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้ดำด้านก็ได้นะคะเพราะว่าที่จริงตัวเนี้ยตัววิงนี่มันก็ไม่ได้เป็นผลอะไรเพราะว่ามันไม่มีวิงออกมาให้เห็นเลยมันแค่มีอยู่ในตัวสลับเฉยๆนะคะโอเคขอใช้แป้งตัวนี้ก่อนค่ะแปรงหัวค่อนข้างกลมนะคะแน่นๆนิดนึงนะคะขอลงที่หางตาก่อนนะคะโดยการตบลงนี้ค่ะตบเข้าก่อนนะคะเข้ามานะคะค่อยๆเบลนด์เข้ามาเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วจะใช้แป้งปลายแหลมมากขึ้นนะคะเมื่อกี้เป็นแบบนี้เนาะเมื่อกี้ฝั่งนี้เป็นกลมเราจะใช้แหลมนะคะในการเบลนด์ออกนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมค่อยๆเบลนด์ค่ะสีดำมันจะเบลนด์ยากนิดนึงนะคะค่อยๆเบลนด์ค่อยๆเบลนด์นะคะข้างนี้เป็นแบบนี้แล้วนะคะข้างนี้ก็ต้องทำให้มันเหมือนกันนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ตัวแป้งกลมเนี่ยค่ะที่ใช้อันแรกลงสีเพิ่มนะคะลักษณะที่เราจะเบนวันนี้คือให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะขึ้นก็ตัดลงอย่างนี้นะคะขวดตาข้างหน้าเราจะเก็บไว้ใช้สีเทานะคะอย่าลงสีดำเยอะช่วงนี้นะคะให้เราลงสีดำเฉพาะช่วงปลายเท่านั้นค่ะพอเราเบนช่วงหางตาเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้สีเทาค่ะตัวเมื่อกี้เบนช่องหัวตาให้ดูสมูทขึ้นนะคะลูกอาจจะดูแบบโหดๆนิดนึงนะเพราะว่าเป็นแนวฮาโลวีนนะคะแล้วก็แองเจลีกก็เป็นแม่มดด้วยนะคะเขาทำอะไรก็ไม่ผิดนะจ๊ะแนะนำให้แต่งเฉพาะในปาร์ตี้เท่านั้นนะคะทุกคนถ้าไป
กลางวันด้วยลุคแบบนี้อาจจะมีการตกใจกันเกิดขึ้นนะคะมีการไม่เข้าใจกันในสังคมนะคะจะดูน่ากลัวทันทีต่อไปอายไลเนอร์นะคะวันนี้ขอดำหนักๆเลยดินสอตัวเดิมสุดที่รักค่ะบีซูน้ำตากันน้ำข้างล่างนะคะเขียนเลยค่ะทางตานะคะวันนี้ขอหนักๆเลยเสร็จแล้วตาบนด้วยนะคะขอข้างล่างก่อนเนี่ยค่ะขอบตาบนแล้วใช้นิ้วยกขึ้นไปแล้วก็เขียน waterline ข้างในนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะขอไลเนอร์น้ำค่ะไลเนอร์น้ำให้วาดแล้วก็มีหางกระดกนิดนึงนะคะค่ะเอาละตั้งกระจกนิดนึงนะหางแอบกระดกนิดนึงนะคะแล้วเข้าอันนี้นะคะไม่ต้องกลัวจ๋าว่าไลเนอร์จะคมชัดเกินไปนะคะดูไม่แบบกลืนกับตัวสโมคที่เราทำไว้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเบลนด์ค่ะเอาสีดำมาเบลนด์ตรงช่วงที่เราทำไลเนอร์น้ำไว้นะคะดำๆนิดนึงนะคะลูกนี้เบนไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะแบบหัวดำอะไรขนาดนั้นยิ่งดำยิ่งสวยค่ะค่ะมันเป็นการเบลอตัวอายไลเนอร์ของเราด้วยนะคะขอบตาล่างเบลนยังไงขอบตาล่างขอให้เบลนด้วยสีเทาค่ะใช้สีเทาตัวเดิมนะคะแล้วก็แปรงเล็กๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะแปรงเขียนเจลไลเนอร์ก็ได้นะคะเบลนเอาให้เลอะๆออกมาหน่อยก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องอยู่ขอบตาอย่างเดียวลงมาขอบข้างล่างนิดนึงก็ได้เช็คความเรียบร้อยดูซิว่าเท่ากันสองข้างหรือยังไม่เท่าเราก็เติมเอานะคะค่ะต่อไปติดขนตาปลอมเนาะโอเคใช้แค่ช่อหลังนะคะติดช่วงหางตานะคะใช้กาวตัวเดิมตรงหางตาที่เราฟุ้งออกไปนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะก็ไม่ต้องแบบจัดมากเอาเป็นแนวฟุ้งๆเนาะให้เห็นเหมือนเป็นแบบคล้ายๆกับตัวชาโดว์ออกไปเฉยๆนะคะปิดนะคะหางตาล่างไม่ใช่หางตาไม่ใช่หางตาหลังค่ะโทษทีระหว่างที่รอกาวเซ็ตตัวเราปัดขนตาล่างก่อนนะคะเริ่มเสร็จตัวแล้วก็มาดัดขนตาบนแล้วก็ปัดข
นตานะคะเน้นไปที่ด้านหน้าที่เราไม่ได้ติดนะคะถ้าต่อไปเขียนคิ้วนะคะใช้อายแชโดว์ฝุ่นค่ะนะคะของนาสีเบนจาลีนะคะถ้าใครมีสีดำกว่านี้ก็ใช้ก็ได้นะคะก็วาดไปตามรูปคิ้วเราค่ะรูปคิ้วใครรูปคิ้วมันดีกว่าเนาะอันนี้เพราะว่าในหนังเนี่ยคิ้วเขาบางมากแล้วก็เส้นเล็กมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีอาจจะยากไปที่จะต้องไปเก็บรูปคิ้วของแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาที่เป็นคิ้วเราดีกว่านะคะแล้วเราขอแก้มนะคะแก้มที่จริงเรื่องนี้หน้าซีดมากแล้วแทบจะไม่เห็นแก้มเลยแต่แอบอยากจะใช้แก้มนิดนึงนะขอทาหน่อยเถอะเอาเป็นสีอ่อนๆ นะคะสีดีไซน์ก็ได้ชมพูนิดๆ นะคะตบแล้วก็มาตบที่หลังมือก่อนนะคะให้มือเหลือติดแป้งนิดเดียวแล้วค่อยลงตรงหน้าแก้มนิดเดียวค่ะให้ปัดเหมือนไม่ได้ปัดนะคะเขาจะเน้นที่หน้าตบๆมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นจิ๊บจะขอลงเชดดิ้งเยอะกว่านะคะเชดดิ้งใช้ของเอสเซนต์ค่ะนะคะสีน้ำตาลดูดแก้มเลยค่ะลงข้างแก้มเยอะๆนะคะแล้วนะคะมันก็จะเห็นชัดเราใช้นิ้วเกลี่ยนิดนึงก็ได้ค่ะว่าชัดมากเพราะหน้าจะขาวนิดนึงก็เลยเห็นชัดนะคะก็นิ้วเกลี่ยนิดนึงค่ะให้มันเข้ากันนะคะโอเคน่าจะได้ตอบลงมานิดนึงโอเคเสร็จแล้วแองเจลี่ทาปากสีลายสีแดงนะคะแต่วันนี้จะไม่ขอใช้ลัชเชอร์เลตัวที่ชอบนะคะจะขอใช้ตัวหนึ่งเพราะว่าปากเขาจะไม่แมทนะคะในเรื่องจะเป็นสีค่อนข้างแดงแล้วก็มีประกายนะคะเป็นคนไม่ชอบใช้กอสเลยขอใช้ตัวนี้นะคะRed Razor ค่ะของ MAC รุ่นก่อนรุ่นก่อนนะเป็น Hair Seller เป็นสีแดงที่รู้สึกว่าจะเป็นเนื้อซาตินนะตัวนี้น่าจะซาตินแหละก็คือมีความมันอยู่นิดนึงค่ะเป็นสีแดงนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขอลงขอบปากเหมือนเดิมนะวิธีการลงขอบปากก็เขียนเลยลงให้มันมีร่างไว้เฉยๆอะค่ะจะได้ทาง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เอาลิปสติกค่ะมาทานะคะจิ๊บชอบทาลงไปเลยนะคะทาขอทาเลยนะโอเคแล้วเราค่อยเอาผู้กันมาเก็บรายละเอียดนะคะนี่แดงไม่ใช่แดงดำนะแดงค่อนข้างสดเลยทีเดียวนะคะอ
าลุคแองเจลีค่ะก็เป็นลุคแม่มดเนื้อที่แต่งไม่ยากนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบดูน่ากลัวจนเกินไปสำหรับไปปาร์ตี้ฮาโลวีนเนื้อบางคนที่ยังติดลุคที่แบบฉันจะต้องสวยอยู่ไม่สามารถเป็นแบบแฟรงเกนสไตล์หรือเป็นอะไรที่แบบโหน่ากลัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ก็ได้นะคะเป็นแม่มดทาเล็บประมาณนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากให้เก๋หน่อยก็ไปซื้อวิกผมบลอนด์มาใส่นะคะแล้วก็ตัดชุดสีแดงๆนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างเหมือนเลยทีเดียวค่ะค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมนะคะไว้จะมาทำวิดีโอให้ดูใหม่นะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย My beautiful girl beautiful girl kudaneun arumdaeun 나의 beautiful